ทีนี้นะคะการแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะที่จะมีขึ้นในช่วงปีหน้านี้ที่กัมพูชานะคะตอนนี้เจ้าภาพเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วเขาก็จัดการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีนะคะเป็นการทดสอบสนามที่จะใช้แข่งขันในซีเกมปีหน้าค่ะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะคะรายการโคลอมเบีย Mountain Bike Series 2022ที่เมืองเสียมเรียบที่กัมพูชาค่ะรายการนี้เจ้าภาพก็ส่งหนังสือเชิญมาให้นักกีฬาไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจะทดสอบสนามที่จะใช้ซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพปีหน้านักแข่งไทยก็ลงชิงชัยกันหลากหลายประเภทนะคะและที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือรุ่นประชาชนหญิงค่ะเพราะว่านักปั่นออยจริญญาสืบจากถิ่นนะคะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จค่ะขณะที่ใบเฟิร์นธนพรหมานนะคะตามมาเป็นอันดับที่2และนาตาลีปัญญาวันค่ะได้อันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนี้นั่นหมายความว่าอันดับ1อันดับ2และอันดับ4เป็นนักกีฬาไทยค่ะส่วนในรุ่นประชาชนชายนะคะอดิศักดิ์ไตรลังคะนะคะทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับที่3ไปครองนะคะตามมาด้วยอันดับที่4อย่างอิทธิพงษ์สุวรรณสิงห์นะคะและเข้ามาในอันดับที่6อีก1คนก็คือพงศิลป์พลกล้าค่ะส่วนแชมป์ในรุ่นประชาชนชายนี่เป็นของนักกีฬาจากกัมพูชาเจ้าถิ่นหลังจากนี้นะคะทัพจักรยานเสือภูเขาของไทยก็มีโปรแกรมจะเดินประหางไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27ที่เมืองชุนซอนที่เกาหลีใต้นะคะก็จะแข่งขันกัน19-23ตุลาคมนี้ค่ะครับ